สวัสดีค่ะพบกับขวัญนะจ๊ะกับช่องเมจิกนิดบายของขวัญช่องที่จะมาวอยในเรื่องของงานถักงานฝีมือกันนะจ๊ะก็นะคะอากาศหนาวขวัญก็ต้องใส่หลายๆชั้นนิดนึงค่ะนานๆจะหนาวเขาสักทีนะคะเป็นเพราะพายุปลาบึกด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะจ๊ะโอเคก็จากคลิปที่แล้วนะคะเราได้ทําที่รองแก้วไปนะจ๊ะก็คลิปนี้เราก็มาถักที่รองแก้วในส่วนของหน้าของน้องเหมียวกันดูนะจ้ะส่วนจะน่ารักฟุ้งฟริ้งแค่ไหนก็ต้องลองไปดูในคลิปค่ะก่อนจะไปชมนั้นอย่าลืมตามสโลแกนของเราจำกันได้ไหมคะนั่นก็คือการกด Subscribe ไลค์แชร์นั่นเองนะคะแล้วก็กดกระดิ่งที่อยู่ข้างๆกันด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ขวัญในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนั่นเองจ้าก็พร้อมกันแล้วไปชมคลิปกันดีกว่าจ้าโอเคค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะเราถักที่รองแก้วนะคะเป็นบั้นท้ายของน้องเหมียวละมาคลิปนี้นะคะขวัญก็จะขอถักเป็นประมาณนี้นะจ๊ะโอเคก็สิ่งที่เราจะต้องใช้นะคะนั่นก็คือไหมซัมเมอร์นั่นเองนะคะขวัญยังคงใช้สีนี้อยู่นะคะแล้วก็ตัวขอบนะคะก็ยังคงเป็นสีแดงนะคะใครไม่มีไหมซัมเมอร์จะใช้เป็นเชือกร่มแบบอย่างนิ่มก็ได้นะคะหรือเป็นคอตตอน 100% ก็ได้นะคะโอเคลืมเลยเข็มจ้ะเข็มที่ถักขวัญยังใช้ทั้ง2เบอร์เหมือนเดิมนะคะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเบอร์3และเบอร์4นะคะโอเคทุกอย่างพร้อมอุปกรณ์พร้อมนะคะเราก็เริ่มลงมือถักกันดีกว่าค่ะโอเคเราก็เริ่มต้นจากการถักจมูกนะคะถ้าเห็นกล้องมันแปลกๆไปไม่ต้องตกใจนะคะขวัญจะลองตั้งรูปแบบกล้องอีกแบบหนึ่งนะลองดูค่ะว่าถ้าเกิดตั้งแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงโอเคเราก็ทำเลข6กับ6กับด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นโซ่นะคะล็อกอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะเราจะถักจมูกกันก่อนเลยนะคะก็ถัก X ไปเลยจ้า1 2สามแล้วก็สี่อ่ะอ่ะเกือบลืมสี่เราจะไม่ถักนะคะเราจะคล้องไว้แค่นี้จากนั้นแล้วเราก็เกี่ยวไหมสีชมพูขึ้นมาเลยจ้านะคะจากนั้นแล้วก็ถักต่อค่ะโดยต้องระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะลื่นหลุดโอเคเมื่อกี้สี่แล้วใช่ไหมคะเราก็ถักไปให้ได้สิบโดยใช้ไหมสีชมพูก็คือห้าแล้วก็หกเจ็ดแล้วก็แปดเก้าพยายามเกี่ยวให้เต็มเส้นด้วยนะคะไม่เต็มเส้นแล้วมันจะเป็นอาการแบบนี้นั่นก็คือขาดนั่นเองแต่แล้วก็ลั่นไปเรื่อยนะถ้าเราไม่รีบแก้ไขนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคจากนั้นแล้วนะคะถามว่าเราจะต้องดึงเส้นไหนดึงเส้นสีแดงจ้ะเพราะสีแดงเป็นตัวโครงนะคะดึงให้มันมาประชิดติดกันเลยอาจจะยากนิดนึงนะอาจจะมีช่องโหว่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บงานตอนจบท้ายกันโอเคจากนั้นแล้วเราก็เกี่ยวจบซีเหมือนปกติที่เราเคยทำกันเลยแทงใต้สันเปียนะคะโอเคเราตัดไหมสีแดงออกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลละอ่ะก็เกี่ยวจบซีรูดผ่านเลยจ้าอ่ะจากนั้นแล้วก็ขึ้นโซ่เหมือนเดิมค่ะถักตามแพทเทิร์นเดิมเลยนั่นก็คือการถักวีค่ะโอเคขวัญพยายามให้มันซูมอยู่นะคะมันก็เลยดูยากนิดนึงอ่ะโอเคก็ถักรอบเลยนะคะก็รวมแล้วโอ้ขอโทษค่ะจนกลากล้องรวมแล้วนะคะก็คือแถวแรกมัน 10x ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแถวนี้ก็จะต้องเป็น 20x นะคะ20หลักนั่นเองนะคะตรงนี้ตอนจุดเชื่อมต่ออาจจะถักยากนิดนึงในขณะเดียวกันเห็นไหมคะขวัญจะก็จะเก็บปลายไหมไปด้วยนะคะเราจะได้ไม่เสียเวลาตอนเก็บงานนะอ่ะโอเคนับด้วยนะคะวีคือการถักซ้ำในหลักเดียวกัน2ครั้งนะถ้าใครดูคลิปขวัญบ่อยๆก็น่าจะเข้าใจนะคะในกรณีที่บางคนคิดว่าการถักตัว X มันดูช้าไปนะคะจะปรับเป็นตัว T หรือตัว F ก็เลยก็ได้นะแล้วแต่ผู้ถักเลยค่ะแต่แพทเทิร์นก็นะคะปรับตามความเหมาะสมก็แล้วกันนะคะเอาเป็นว่าไม่กว้างกว่าตัวแก้วมากนักนะคะให้วางแก้วแล้วเหลือขอบนิดๆหน่อยๆกำลังดีจ้ะนะคะโอเคพอมาในแถวที่3นะคะเราก็ถักเป็นปกติไปเพราะแถวที่4เราก็ถัก X 1หลักค่ะแล้วก็ V หวังว่าคงไม่งงกันนะเราก็จะถักในแถว1 2แถวคู่อ่ะแถวคี่ขวัญก็จะถักปกติไม่เพิ่มไม่ลดนะคะในขณะเดียวกันเราก็อย่าลืมนับหลักด้วยนะคะ 1X แล้วก็ 1V นะคะ10ครั้งก็เท่ากับว่าแถวนี้เราจะได้30นะคะเพราะฉะนั้นแถวที่4เราก็ต้อง30นะไม่มีงอกมากว่านี้นะจ๊ะโอเคก็1 2
นะถักปกติถักเพิ่มนะคะ3ถักปกติ4ถัก XV นะคะต่อไปก็ถักปกติมาแถวนี้แถวที่6นะคะแถวที่6ขวัญก็คือซ่อมเหมือนเดิมจากนั้นแล้วก็2 XV ค่ะ1ละ2แล้วก็ V นะคะ10ครั้งก็เท่ากับ40นั่นเองโอเคไม่งงกันนะจ๊ะแล้วก็40นะคะตัดตัว F นะคะยืดขาให้สมกว่าเดิมนิดนึง3เหลือ2 2ก็เหลือ1ทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะเราจะทำไปทั้งหมด7เลยนะคะ7หลักอ่ะโอเค3แล้วใช่ไหมคะต่อมาแป๊บหนึ่งดึงไปดึงมาไหมมาเลยพันขากล้องเนอะอ่ะโอเค3ละต่อไปหลักที่4นะคะพอ2คอนั่นเองพันหัวเข็ม2ครั้งนะคะแล้วก็ฮึบสูงขึ้นมานิดนึง4และ3ปลดทีละ2ค่ะ3แล้ว2 2ก็แล้ว1เราจะลดตัวอันนี้เราจะลด3ครั้งต่อมาเหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็ม1ครั้งนะคะ1ครั้งที่2เห็นไหมคะเราถักตัว F โอ้พยายามเกี่ยวให้เต็มเส้นด้วยนะคะเพราะไหมกลุ่มพวกนี้เขาจะค่อนข้างแตกง่ายนะคะปลดครั้งที่1แล้วก็เห็นไหมคะเส้นก็จะมีความละเอียดปลดครั้งที่2นะคะ1 2 3 4 5 6โอเคครั้งสุดท้ายพันหัวเข็มเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตวัดลูดผ่านหมดนะคะนั่นคือการถักตัว T จากนั้นแล้วฐานตรงนี้เราไม่ถักนะคะเราเว้นมาถัก 1X แล้วเราก็ถักไปทั้งหมดนะคะรวมตัวนี้ด้วยนะก็8หลักนะจ๊ะแล้วเราก็กลับมาทำเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ให้จมูกเขาเป็นแบบนี้นะอาจจะไม่ตรง 100% นะก็ลองปรับดูค่ะโอเคก็เกี่ยวจบ C เลยนะคะก็ขวัญก็อาจจะทำไม่สวยเท่าที่ควรนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นไกด์ไอเดียให้สำหรับผู้ที่สนใจงานทางด้านนี้ดูก็แล้วกันนะคะเผื่อใครสนใจอยากจะทำเป็นอาชีพหรืออะไรยังไงหรือจะจ้างขวัญถักก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะโอเคเราก็ถักแถวที่แถวที่9นี้นะคะไปรอบเลยนะคะจากนั้นแล้วนะคะถึงตรงหูนะคะเราค่อยมาดูกันอีกทีจ้าก็มาถึงตำแหน่งหูแล้วนะคะ1หลักที่2ยังคงถักปกติอยู่นะคะ3ก็เหมือนเริ่มค่ะทีนี้มาถึงตำแหน่งตรงนี้ละแถวหลังที่4นะคะขวัญก็จะถักตัว W นะคะหรือถ้าใครรู้สึกว่าโม W มันดูไม่โอนะคะก็ถักเสร็จเรียบร้อยแล้วจะขึ้นโซ่ถัก V ก่อนนะคะ2 3 4แล้วก็4ที่ตัวตรงนี้ก็ได้นะหูเขาก็จะแหลมปิดขึ้นมาทันทีนะคะอ่ะพอ4เสร็จแล้วก็ซ้ำในหลักเดียวกันอีก2ครั้งนะคะ1แล้วก็2โอเคก็จะแหลมขึ้นมาแล้วนะคะก็เทียบจากตัวนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ขวัญถักตัวยอดเป็นตัว W นะคะแล้วก็ถักเป็นปกติไปนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหูที่แหลมขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ล่อเหมือนกันค่ะตรงปลายหูด้านนี้ก็ทำแบบเดียวกันโอเคค่ะก็ตัดไหมแล้วก็เกี่ยวจบ C เลยหวังว่าคงไม่ยากจนเกินไปนะคะทีนี้เราก็มาทำหนวดให้กับน้องแมวกันนะคะใครจะปักลูกตาปักสัดส่วนอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่เลยแต่ขวัญก็จะไม่ปักรายละเอียดเยอะนะคะเพราะว่าเวลาที่เราวางแก้วถ้ามันนูนเกินไปนะคะมันจะทำให้สะดุดคว่ำลงมาได้นะคะก็เว้น1 2 3 4ประมาณ3ถึง4หลักนั่นเองนะคะ3ถึง4แถวขวัญก็พูดไปนะแล้วก็โอเคปุ๊บเส้นที่1นะคะโอเคกลับมาซ้ำในหลักเดิมเว้นไปประมาณ2หลักฮึบแล้วก็ปักลงเหมือนเริ่มค่ะเพิ่มเติมที่หนวดเส้นที่2ขึ้นเท่านั้นเองแล้วก็วนกลับมาที่เดิมนะคะฮึบ
แล้วก็เฮ้ยโดนขากล้องประจำการตั้งกล้องแบบนี้ยังไม่โอเคเนาะโอเคก็เว้นมา2หลักนะคะแล้วก็ให้เราอยู่ในระดับแถวระดับแถวระดับถิวอ่ะนะเช่นเดียวกันจ้าโอเคอันนี้ก็เป็นหน้าแมวแบบที่1นะคะมนๆเหมือนหูหมีนะส่วนอันนี้ก็จะแหลมปี๊ดขึ้นมานิดนึงก็แล้วแต่ความชื่นชอบนะคะก็ลองไปถักดูนะคะแล้วก็ปรับใช้นะคะให้เข้ากับแต่ละคนก็แล้วกันนะจ๊ะขวัญก็แค่ไกด์ไอเดียให้นะคะคลิปวันนี้ก็คงจะยาวไปแล้วขวัญก็คงต้องไปแล้วขอบคุณนะคะที่ติดตามแต่ก่อนจะจากกันใต้อย่าลืมตรงนี้เลยจ้ะกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็เปิดกระดิ่งที่อยู่ข้างๆกันด้วยนะจ๊ะจะได้อัปเดตข้อมูลช่องขวัญได้ตลอดนะคะหรือไม่อยากจะเขียนคอมเมนต์ติชมอะไรต่างๆก็ลองว่ามาเลยจ้ะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามบ๊าย